ก็ช่วงโควิดค่ะก็ปกติจะพาลูกเล่นน้ำอยู่แล้วทีนี้เนี่ยโควิดระยะเวลามันนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะอีกนานแค่ไหนค่ะก็คิดว่าเป็นการลงทุนให้ลูกได้เล่นกีฬาค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะแล้วก็เด็กในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตค่ะเขาก็ต้องออกกำลังกายเนาะแล้วช่วงอากาศร้อนก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับสุขภาพของทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะก่อนทำสระก็ค่อนข้างหาข้อมูลเยอะค่ะศึกษาทั้งจากการสอบถามรวมถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเซอร์เวย์หลายเจ้าดูนะคะก็มาจบที่ Relax Pool เนาะบริการดีราคานี่โอเคเลยค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนหาข้อมูลแล้วคุ้มที่สุดละนะคะที่จ้างกับ Relax Pool น้องของทาง Relax Pool ค่ะแอดมินเนาะตอบงานดีมากนะคะให้ข้อมูลดีมากข้อมูลอะไรที่ถามไปค่อนข้างจะตอบได้หมดค่ะแล้วก็ทำได้อย่างที่คุยกันเซอร์วิสอะไรต่างๆดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับเรื่องเอ้ยราคาที่หลายๆเจ้าเหมือนจะใกล้เคียงกันแต่ว่าพอศึกษาอะไรเงี้ยออกมาที่เนี่ยคิดว่าคุ้มมากแล้วก็ถูกกว่าทุกเจ้า 4-5 เจ้าที่สำรวจมาค่ะชอบค่ะก็ดูเป็นมาตรฐานดีค่ะคือถ้ามองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าการลงทุนระยะยาวนะคะคือถ้าตัวสระจริงๆเนี่ยก็ราคามาตรฐานอยู่แล้วนะคะเราคงไม่เปลี่ยนเงินไม่ได้ซึ่งเป็นราคาที่ก็ถูกกว่าทั่วไปอะค่ะรวมถึงถ้าในเรื่องของการทำระเบียงขึ้นมาให้ดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ในระยะเวลานานในการลงทุนแบบเนี้ยเพื่อลูกอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงสุขภาพตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคะสำหรับการทำสระในระยะยาวเลยค่ะ